สาเหตุหนึ่งเลยที่คนอายุเกินกว่า40ปีไม่ควรจะทำเบอร์ปี้ก็เพราะว่าเราไม่มีโมบิลิตี้ที่สะโพกที่เพียงพอจนกระทั่งไปทำให้หลังล่างของเราเจ็บได้สะโพกของเราควรจะมีความสามารถในการเฟล็กประมาณสัก120องศาเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยนะคะและเรายังไม่ทำสะโพกโมบิลิตี้อีกเนี่ยนะคะมันก็ทำให้แรงไปกระแทกที่หลังล่างได้ด้วยการเอาหลังล่างเข้ามาช่วยเรามาอยู่มาจนถึงอายุ40ปีแล้วแน่นอนว่าเรามีความเสื่อมสลายของข้ออยู่แล้วด้วยซ้ำไปจุดประสงค์หลักของเบอร์ปี้ก็คือทำให้ฮาร์ทเรทของเราสูงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแบ่งตอนออกมาเทรนได้ด้วยการใช้ท่าที่เราสามารถที่จะคอนโทรลกระดูกสันหลังได้ดีกว่านั่นก็คือ Mountain Climber ซึ่งก็เหมือนปีนเขาอยู่กับพื้นนั่นแหละค่ะเป็นท่าคลานมือสองข้างเกาะพื้นยกเข่าขึ้นมาสลับข้างให้ใกล้ข้อศอกมากที่สุดเบรสช่วงตัวและก็ช่วงหลังไม่ให้สะงอกแสงแยกไปตามแรงกระแทกซึ่งมีค่อนข้างน้อยมากถ้าเทียบกับท่ายืนงอเข่าขึ้นมาใกล้ศอกแล้วก็สลับข้างสองข้างนะคะทีนี้ไปถึงข้างบนเรารู้กันอยู่แล้วว่าตราบใดที่แขนของเราชู่อยู่เหนือศีรษะมากเราก็จะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพราะว่าหัวใจจะต้องออกแรงปั๊มเลือดขึ้นไปเหนือศีรษะท่าที่เราสามารถที่จะทำได้ก็คือชูมือเหนือศีรษะแล้วก็สควอตลงเราจะถือเวทหรือว่าดัมเบลเล็กๆก็ได้นะคะแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนทีนี้มาอีกท่าหนึ่งก็คือท่าที่ทำเองนั่นก็คือเป็นท่าที่นั่งอยู่กับพื้นถือดัมเบลสองข้าง extend แขนไปด้านหลังเพื่อที่จะให้ได้หลังแขนแล้วก็บีบก้นเหวี่ยงแขนมาด้านหน้าพร้อมกันยกตัวขึ้นยกแขนผ่านลำตัวขึ้นไปชูมือสูงเหนือศีรษะท่านี้เนี่ยนะคะเราจะได้ตั้งแต่ก้นหน้าท้องแล้วก็หลังแขน